สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ Bike No. 8นะครับจักรยานเลข8นะครับไม่ได้พบกันมานานมากแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ1ปีนะวันนี้จะมาพาจะพามาชมเด็กๆ2พี่น้องนะครับน้องมาร์ทกับน้องวันฉัตรนะครับผมมาเล่นบ้านคุณทวดนะคุณย่าทวดมาลองดูความน่ารักสดใสของลูกๆของผมนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านย่าทวดนะครับแล้วก็บ้านยายทวดแล้วก็พาไปเที่ยวทุ่งนานะไปดูคุณย่าดำนาครับลองติดตามชมครับสำหรับน้องมาร์ทนะครับตอนนี้อายุ4ขวบนะครับเรียนเตรียมอนุบาลปี2นะครับส่วนน้องวันฉัตรนะครับอายุ2ขวบแล้วตอนนี้ได้เข้าเรียนแล้วนะครับเรียนเตรียมอนุบาลนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ไปเล่นไหนลูกคนโตศูนย์เด็กเล็กอบต.กระเกาะรับตั้งแต่2ขวบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านของคุณยายทวดบ้างนะครับนี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่จะพาเด็กๆไปเที่ยวบ้านคุณทวดนะครับทั้งยายทวดทั้งยายทวดนะครับก็อยากให้ลูกๆได้มีประสบการณ์ที่ดีนะครับได้อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรน้องมาร์ทนะครับจะเป็นเด็กที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับช่างจะชอบมากเลยเกี่ยวกับรถไถนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรอะไรเนี่ยชอบมากจะชอบไปนาครับอยากจับปลาครับส่วนน้องวันฉัตรนั้นก็เป็นเด็กที่เก่งมากฉลาดมากแกร่งมากนะครับจะสอนด้วยการไม่อุ้มนะครับสอนให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งล้มก็ต้องลุกเองนะครับเจ็บก็ต้องทนสังเกตน้องมาร์ทนะครับจะมีความสนใจเป็นพิเศษกับรถไถเจอรถไถไม่ได้ตอนนี้เรามาชมบรรยากาศของท้องทุ่งบ้างนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยน้องมาร์ทเขาไปเที่ยวเรียกร้องจะมานาไปดูจะมาดำนานะครับเด็กบ้านนอกครับเดินบนคันนาครับดูจะมีใครตกคันนาไหมจะในการพามานาแต่ละทีนะครับเราก็จะสอนลูกนะครับถ้าเจอน้ำเห็นน้ำเนี่ยต้องระวังถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็ต้องเดินเลี่ยงๆให้ไกลๆนะครับต้องสอนให้ลูกรู้ว่าตรงไหนอันตรายนะครับแต่อย่าไปห้ามนะถ้าเขาอยากเล่นก็ปล่อยให้เล่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้แบตกล้องหมดการ์ดเต็มไปก่อนครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเล่นน้ำมาให้ดูนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับได้เล่นน้ำกลางทุ่งนานะครับซึ่งผมนั้นไม่ห้ามครับผมอยากให้เล่นอยู่แล้วเพราะว่าให้เขาได้ซึมซับวิถีชีวิตของความเป็นชนบทให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะรู้สึกถึงความสุขสมมติว่าไปทำอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ย
เราจะคิดถึงความมีอิสรภาพนะการอยู่กลางท้องทุ่งนาเดินไปไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเล่นอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาเล่นเลยนะฉัดเดินไปหาคุณย่าใช่ไหมคะจะสังเกตนะอะไรอยู่คะวันฉัดนี้ไม่มีการกลัวกับสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้เรามาเจอคุณย่าแล้วนะครับคุณย่าดำนานะครับอันนี้เป็นนาที่ให้เขาลอกหน้าดินนะเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นที่สูงนะครับไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ปีนี้ก็เลยลอกออกสังเกตน้องมาร์ทนะครับถอดเสื้อผ้ารอเลยคือยังไงก็ได้วันนี้ต้องได้ลงอะไรเงี้ยสังเกตนะครับไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากลงอยากเล่นอยากเที่ยวเพราะว่าพามาบ่อยนะพามาทุกวันเลยนะครับที่ถามเนี่ยคือพยายามจะหาเหตุหาเหตุให้ได้ลงสังเกตความเจ้าเล่ห์นะครับนี่นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะครับของครอบครัวของผมที่ตั้งใจจะอยู่บ้านนอกนะจะปักหลักปักฐานอยู่บ้านนอกนะครับเพราะว่าช่วงลูกๆอายุประมาณขนาดนี้นะครับประมาณไม่เกินม.ป.หกนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึง12ขวบเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะอยู่กับลูกนะครับคือจะเติมเต็มในช่วงวัยของการเป็นเด็กนะครับให้เต็มที่นะครับอย่างเช่นจะพาไปเที่ยวพาไปดูสวนสัตว์พาไปเล่นสวนน้ำพาไปเต็มที่นะครับเพราะบางทีการอยู่กับตากับยายนะครับอาจจะขาดโอกาสเรื่องการได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับซึ่งนั่นเป็นความตั้งใจของผมกับเมียนะครับก็นะโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ